ก็ถ้าจะเป็นความเชื่อเรื่องของเรื่องระฆังนี่ก็ทำไม่เหมือนเสียงร้องระฆังต้องเสียงของเสียงระฆังหมอไม่น่าคนที่ดอยสุเทพก็มีเยอะมากเห็นบ้านคนมีของอะใหญ่กว่าทนายโยมกับวิ่งแล้วเสียงเพราะมากเขาไปลองรูปของด้วยนะครับทั้งรูปทั้งตีคนมีบุญโชคก็จะได้เสียงดังพระพรหมของพระจันทร์พระจันทร์เขียวอยู่ดีที่พอทั้งทีเนาะทนายโยมบิ๊กเมื่อวานเป็นไงที่ไหนนะอาทิตย์กำลังทรงกฎอยู่แล้วสักพักพวกเราจะออกเลยที่แบบเป็นลมให้เราค่ะก็ลมกลับมาคิดว่ายูทูบเบอร์หลายคนที่มาก็สัมผัสอารมณ์เหมือนกันมาชิมแล้วเป็นไงสวัสดีครับผมธนวัฒน์ธนานะครับเริ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ไม่เป็นการเสียอรรถรสครับไม่มีการโกรธกันนะครับเข้าตรงนั้นคืออาชีพส่งกดแล้วก็ไม่บังมันเป็นอะไรเนี่ยทนายมันก็เอามาขึ้นแล้วก็ช่องละหาเลยขอบคุณนะคะที่อยู่ตรงกับแม่แม่ยังหอมนะคะบางทีขอโทษเราที่มันหน้าตาแบบนี้เขาแตกหน้าใหญ่มากถ้าเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆมาวันนี้มีอะไรที่แบบเฮ้ยหนูมาถึงหมดหรือยังเนี่ยโทรศัพท์หมดหรือยังเอามาหมดแล้วยังส่วนหนึ่งก็มาเยี่ยมลุงพลกับป้าแตนด้วยแล้วก็ผ่านมาสารเสียดซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามีทั้งเท้ามหาพรหมนะที่เราอัญเชิญมาเมื่อวานนะครับแล้วก็มีในส่วนของแม่ตะเคียนนะครับแล้วก็ปู่พญานาคนะครับทั้งสามองค์แล้วก็ปริบทฐานอยู่ที่นี่จะเป็นเจ้าปู่ยศสุวรรณนาคาแล้วก็แม่ย่าประภาเกียรติในครับหลังจากที่พ่อได้อัญเชิญไปจําวันที่เสร็จแล้วก็จะทำสรีระสังขารบ้านขนาดใหญ่ของเจ้าปู่ยศวรรณนาคากับย่าประภาเกียรติในครับก็จะใช้งบประมาณน่าจะเกือบล้านบาทเกือบประมาณ600,000เป็นลูกปั้นสัญลักษณ์สังขารขนาดใหญ่สามารถรอดออกได้แต่ยังต้องรอใช่เหมือนรอดแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดนึงมีคนถามว่าหมอปลาไม่ว่าเหรอมาด้านนี้ผมความเป็นทุกข์มีนะผมเจอว่าหมอปลาเขาเห็นด้วยในการที่ว่าจะไปดูที่ด้านนี้เขาต้องเชิญให้ของขนาดใหญ่แต่ส่วนลูกพญานาคเนี่ยไม่เคยไม่เชื่อนะคะเราก็ไม่ได้ลงทุนแต่ในผู้แก่เขาจริงอยู่แล้วทีนี้เราจะไม่เข้าไม่ลังเลเป็นความเชื่อที่กำลังดีขึ้นนะคะอะไรเนี่ยพี่น้องเลยพูดแล้วเฮ้ยมันคนละสายเลยนี่ค่ะไม่ใช่นะบอกว่าทุกคนยังมีความรู้สึกยังยิ่งได้เสียใจเราให้เป็นเมื่อพี่ทำอะไรดีขึ้นก็ดีแต่เราไม่ได้หวังในเมื่อท่านก็มาดีในอะไรที่มันดีๆเราก็มาหาไว้แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะบอกคนอื่นคนก็ยังกังวลถามว่าแล้วบอกว่าหนูคนเราไม่กล้าเพราะไม่รับเส้นคนนี้ที่ทำแล้วไม่ได้ทำให้แบบเกิดอะไรไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆและที่สำคัญหนูคนถูกหวยทิ้ง5-6 ล้าน5-6 แสนบอกป้าลูกไม่นี่นั่นหรอกเฮ้ยท่านก็มาดีนะแม่ในมุมมองอยู่นะคะแต่ถามว่าตรงนี้ถ้าว่าทำไมหมอปาไม่ว่าไม่ทุกข์แต่แยกกับแยกนะเรามีพื้นภาวะที่คิดกันเป็นทำอะไรกันเป็นหมอปาไม่ได้บ้านะคะที่ไปทุกข์แต่ที่เห็นเนี่ยคือเขาอนุญาตแล้วก็เชิญไปถ้าใครบอกว่าหมอปาที่ไปทุกข์ไปทุกข์บ้านกูเรียกนี่เรียกประเด็นนะคะแต่เนี่ยคือเราไม่กล้าก็ไม่รับเส้นใครไม่ให้ทุกข์ไปไม่ใช่คนบ้าเลยนะคะไม่ใช่คนอย่างนี้ที่เราทำแล้วชีวิตที่เราดีขึ้นเรามีดีสับสนุนแล้วท่านก็ตัวหนูก็ไม่ได้เชื่อเลยที่เสียงเขาหนูประทับใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้มีความสุขไม่ได้ทำอะไรแต่ก้อนกว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกันต้องแยกแยะนะคะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเห็นกันด้วยเหรอบ้านหลังเนี้ยถ้าชื่อนี้ยังไม่มานะคะถ้าชื่อนี้ยังไม่มานะน้องยืมอย่างแถมด้วยครับอ๋อพี่ใช่ไหมคะที่เริ่มสร้างก็คือบอกผมไม่ค่อยสบายอันนี้ดีบอกตลอดว่าอยากจะปลุกเขาแต่ที่แน่เลยว่าบอกวันเนี้ยเหมือนจะเป็นว่าตรงเนี้ยจะเล่ามันขึ้นมาซึ่งจำได้โดนแต่ว่าไปนั่งสุภาแล้วคำหยงนอกเหมือนหนูมาครั้งแรกอ่ะหนูไม่รู้จักว่านั่นเรียกว่าอะไรแต่หนูเข้าใจแบบผิดคืออาจจะว่าเรือก็ได้นะมีเสาเนี้ยแล้วก็มีแค่ที่นอนแล้วหนูก็เลยคิดว่าข้างหลังเป็นสวนยางของหนูว่าอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนคะหนูก็ไม่ใช่บ้านที่แบบไม่กับบ้านที่มีประตูที่ปิดลับกุมอ่ะที่ไหนเราเข้าใจตรงเนี้ยหรือสับที่จะบ้านเรียกอะไรหนูนาใช่ไหมคะ
พอตอนนี้วันนี้ถึงมาปุ๊บมันถึงมาต้องคิดก็ถือว่าเนี่ยคุณซึ่งคนที่ถือว่าใจมันก็เสริมมากนะดวงประเสริฐมากๆแล้วเราจะพูดถึงแบบแรกแล้วให้ดูเป็นใหญ่อ่ะน้องก็อาจจะมีสบายแต่เราไปหน่อยก็จะลงได้โตเข้ามาเออว่าน้องมีอาจจะถ้าเกิดได้ร้อยคนก็เดี๋ยวก็มาเลยประธานก็ฝากจัดการมีสั่งประธานก็ขอบคุณค่ะมันจงค่ะขอบคุณจริงๆเราก็ต้องขอบคุณแทนรุ่นขอบคุณแล้วขอบคุณแทนที่ว่าให้ที่ฉันทำที่บ้านที่ดีขึ้นก็เป็นความสุขแล้วก็ความสุขแล้วก็ความห้ามไว้เนี่ยไปที่ไหนคือคนรักของเราก็ไม่ได้ถูกมองเป็นว่าทำไมมันไม่ดีก็ไม่ใช่เลยทุกคนนี้ต้องขอโทษคุณที่รักถึงที่ร้านของพี่ก็ถึงตอนก็ถึงเสมอเท่าไหร่แต่ถ้ารถที่เขาเดียวแต่แค่ไม่ได้พักเพราะว่าหนูก็รู้เด็กมาเช้าได้แค่นั้นอย่าบอกอะไรที่ไม่ดีที่เราไม่ได้ทำ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 อย่าบอกอะไรที่ไม่ดีสองท่านต้องเขาเป็นแม่ไทยนะคะเขาร้องไห้คนเคยสงสัยทำไมร้องไห้ง่ายบอกว่าผู้ชายคนนั้นตื่นมากค่ะแล้วเครื่องต้นสีได้เหมือนกันนะนี่คือต้นสีออกแดงเรียบเรียงมีแม่คนสวยอย่างก็จะได้ไม่ได้นะเพื่อนมันก็ไม่สามารถที่ซื้อได้ด้วยเงินมันเป็นช่างขายตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะผมเลยจะบอกว่าเป็นคนสวย